นี่คือภาพเหตุการณ์ความชุลมุนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อที่มีกลุ่มชาวบ้านกว่า50คนบุกขึ้นไปชั้นสองภายในสำนักงานของอ,อบตอเพื่อทวงถามและขอพบนายสมคิดสีมูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อกรณีการขออนุญาตสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่บ้านแม่อ้อหลวงหมู่11ตำบลแม่อ้ออำเภอผานจังหวัดเชียงรายซึ่งเรื้อรังและเป็นปัญหามากกว่า1ปี ขณะที่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนำเต็นท์และเก้าอี้รวมทั้งรถยนต์ปิดถนนบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อและปิดทางเข้าออกภายในสำนักง,งานเพื่อประท้วงภายหลังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาทางกลุ่มชาวบ้านกว่า300คนนำโดยพระครูอุดมพัฒนาสุนทรเจ้าอาวาสวัดแม่อ้อในและเป็นเจ้าคณะตำบลแม่อ้อเขตสองพร้อมด้วยพระสงฆ์ และชาวบ้านมารวมตัวกันที่สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตะมนแม่อ้อโดยปักหลักกลางเต็นท์และตั้งเวทีปราศัยเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างร์าหมูดังกล่าวทั้งนี้กลุ่มชาวบ้านได้นำลงศพจำลองโดยระบุนายทรราชอายุขี้โกงตลอดชาติชาตะ13มิถุนายน2559พร้อมหุ่นฟางจำลองและพวงหลีเพื่อ ทำพิธีฉาบป,ปนกิจเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์และต่อต้านคนทรราชทั้งนี้การชุมนุมประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังวันที่10นิถุนายนที่ผ่านมาที่พระกูอุดมพัฒนาสุนทรพร้อมด้วยคณะสงฆ์และชาวบ้านกว่าร้อยคนยืนหนังสือและขอรับบิณฑบาตโครงการก่อสร้างฟาร์มหมูต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อเพื่อให้ทบทวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอบตแม่อ้อว่าจะอนุญาตให้สร้างหรือไม่สร้างโดยนายสมคิดสีมูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อได้ออกมารับหนังสือและยืนยันต่อพระสงฆ์และชาวบ้านในวันนั้นว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้ก่อสร้างแต่ประการใดอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานที่อบตอได้แต่งตั้งขึ้นคาดว่ากลางเดือนกรกฎาคมนี้จะมีความชัดเจน ซึ่งจะรับหนังสือประกอบไปพิจารณาด้วยและนั่นยังไม่ใช่คำตอบที่กลุ่มชาวบ้านพอใจจึงมีมติรวมพลนัดฟังคำตอบจากนายกอบตอไม่อ้ออีกครั้งในวันนี้ขณะที่ตลอดทั้งวันไร้การตอบรับจากนายกอบตอไม่อ้อมีเพียงนายสมบัตินันติและนายทองเล็กกัญจินะรองนายกอบตอไม่อ้อพร้อมด้วยจ่าสิบเอกชาณรงป้าโพชันปลัดอบตอไม่อ้อ ได้ออกมาชี้แจงให้กลุ่มชาวบ้านโดยยืนยันว่าขณะนี้การขออนุญาตสร้างฟาร์มหมูยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะทำงานโดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลเอกสารและส่งเรื่องให้นายกอบตอไม่อ้่ได้พิจารณาและจะดำเนินการทำประชาพิจารณ์ให้แล้วเสร็จหากเสียงชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รับและลงชื่อคัดค้านเรื่องก็ตกไปแต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน โดยสามารถยื่นคัดค้านไปยังสารปกครองได้ทั้งนี้การชี้แจงดังกล่าวทําให้กลุ่มชาวบ้านแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างชัดเจนจึงประกอบพิธีชาบป,ปนก,กิจหรือเผาศพจำลองโดยนำลงศพและหุ่นฟางมารวมกันวางดอกไม้จันทร์สวดทรงและเผาลงศพเผาพริกเผาเกลือซึ่งแสดงเป็นสัญลักษณ์ของการสาปแช่งจากนั้นยังคงมีการปราศัยโจมตีการทำงานของนายกอบตอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริษัทเอกชนโดยมีแกนนำผลัดกันขึ้นป่าัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดกลุ่มชาวบ้านพยายามบุกเข้าไปภายในสำนักง,งานอ,อบตอเพื่อขอทวงคำตอบจากทีมผู้บริหารของอ,อบตอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอีกส่วนทำการปิดถนนประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอไม่อ้อฝ่ายปกครองอำเภอผ่าน รวมทั้งหน่วยทหารที่เข้าสังเกตการและดูแลความสงบเรียบร้อยต้องเข้าไปเจราจาขอให้เปิดเส้นทางการสัญจรไปมาเพื่ออำนนยความสะดวกด้านการจราจรของผู้ที่ผ่านไปมาและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่อบตอแม่อ้อได้เดินทางกลับบ้านจนท้ายสุดนายสำลิศสวามิพักนายอำเภอพานได้มีคำสั่งแจ้งว่าจะทำการประชาคมชาวบ้านระหว่างวันที่21มิถุนายน ถึงสองกรกฎาคมนี้ทำให้ชาวบ้านยอมสลายตัวและแยกย้ายกันกลับรอฟังผลการดำเนินการของอบอมาตอแม่อ้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป